อีกแล้วนะคะมาทำเมนูสปาเกตตี้โบโลเนสค่ะเป็นเมนูโปรดเมนูนึงของเชอรินเลยนะคะเชื่อว่าแม่ๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยทำให้ลูกทานก็ทำยังไงมาดูกันเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปค่ะเส้นสปาเกตตี้นะคะก็หักให้สั้นกว่าปกติหน่อยค่ะเด็กจะได้ทานง่ายนะคะระหว่างที่เรารอเส้นสุกนะคะเราก็จะมาหั่นผักกันค่ะมีหอมใหญ่นะคะมะเขือเทศแครอทข้าวโพดแล้วก็บรอกโคลีแล้วก็เบคอนค่ะถ้าแม่คนไหนนะคะไม่มีเบคอนเนี่ยก็ใช้เป็นหมูสับธรรมดาก็ได้ค่ะหลังจากหั่นผักเสร็จเรียบร้อยนะคะเส้นก็จะสุกพอดีค่ะเราจะใส่เนยลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เส้นเนี่ยไม่ติดกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำน้ำโบโลเนสกันค่ะตั้งกระทะใส่เนยลงไปก่อนนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใส่เบคอนเข้าไปค่ะจากนั้นก็ตามด้วยหัวหอมใหญ่นะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยแครอทค่ะบรอกโคลีนะคะข้าวโพดอ่อนคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะตามด้วยน้ำซอสโบโลเนสนะคะเราจะใช้ของยี่ห้อ Prego ค่ะที่เป็นสปาเกตตี้ซอสผสมเห็ดค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ราดลงสปาเกตตี้ได้เลยค่ะร้อยแล้วค่ะถ้าแม่ๆคนไหนนะคะอยากลองเปลี่ยนเมนูใหม่ๆก็สามารถทำตามกันได้นะคะใครชอบคลิปนี้